ถ้าโลกมนุษย์มันเป็นสังคมที่เร่าร้อนเพราะใจของมนุษย์ขาดสติถ้าสติหายปัญญาก็หดตัวค่ะเราจะอยู่กับโลกที่ร้อนอย่างใจไม่ร้อนได้อย่างไรนั่นก็เป็นคำถามที่เราอยากจะเชิญชวนให้วันนี้เราลองเริ่มต้นที่ตัวเราดีไหมคะถ้าเรามีชีวิตอยู่ได้แค่เพียงวันเดียวเท่านั้นเราจะอยู่อย่างไรใน24ชั่วโมงอย่างรักษาใจของเราให้สงบเย็นรู้ตื่นและไม่ว่าเวลาที่สั้นลงเราจะมีชีวิตที่สดได้และอาจหารที่จะคืนชีวิตสู่ธรรมชาติอย่างผู้กล้าค่ะการใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเช่นนี้พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ค่ะและเมื่อเราได้เดินทางไปสู่อินเดียณเมืองกุสินาราแผ่นดินที่พระผู้มีพระภาคเจ้าคืนลมหายใจสุดท้ายกับคำสอนที่ทรงเตือนว่าเธอจงยังชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมมาร่วมเดินทางไปแดนพุทธภูมิกับพวกเรานะคะในวันที่31มีนาคมเดินทางอยู่ในสังเวชนียสถานทั้ง4ท่านใดที่สนใจและสามารถที่จะเดินทางไปกับพวกเราได้นะคะต้องติดต่อด่วนตอนนี้เลยค่ะเพราะว่ามีจำนวนจำกัดนะคะรับสมัครตั้งแต่วันนี้และการบวชในประเทศไทยคือวันที่13เมษายนก็มีเป็นปกตินะคะเป็นการบวชเรียนภาคฤดูร้อนธรรมสวัสดีค่ะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant